ผู้ว่ากทม.ทรงพลังชัชชาติสิทธิพันธ์สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังขอคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังท่านชัชชาติกันค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ชื่อเล่นของลุงชัชชาตินะคะเขาชื่อว่าทิพย์ค่ะปัจจุบันเป็นนักการเมืองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17นะคะและเป็นนักธุรกิจเป็นอาจารย์วิศวกรลุงชัชชาติของเรานะคะเกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคมพ.ศ.2509อดีตเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะลุงชัชชาติเนี่ยยังมีภาพลักษณ์เป็นอินเทอร์เน็ตมีมอีกในฐานะรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีค่ะต่อมานะคะเขาลาออกจากพรรคเพื่อไทยเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี65ที่ผ่านมานะคะและชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เขาได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์บูรณะการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจากการเลือกตั้งครั้งนี้อีกด้วยค่ะก่อนเข้าสู่วงการการเมืองของลุงชัชชาตินะคะเคยทำงานเป็นวิศวกรโครงสร้างในบริษัทเอกชนต่อมาเนี่ยเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจนมีตำแหน่งณปัจจุบันคือรองศาสตราจารย์และยังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินระหว่างปีพ.ศ.48ถึงปีพ.ศ.55อีกด้วยนะคะมากมายด้วยความสามารถนะคะลุงชัชชาติเนี่ยยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่งอีกด้วยเช่นบริษัทขนส่งการไฟฟ้าวิทยุการบินแห่งประเทศไทยกรรมการอิสระกรรมการการตรวจสอบและบมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์อีกด้วยค่ะยังไงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับลุงชัชชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพคนนี้ให้พัฒนากรุงเทพของเราให้น่าอยู่มากๆขึ้นไปนะคะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset